นี่ยุคไหนแล้วราชาบ้าบออะไรลงมาเลยนี่จะบอกให้นะดูที่นี่สวยมากก็จริงแต่ว่าเวลาวิ่งน่ะไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดหรอกนะเห็นไหมลมแรงขนาดไหนอย่าคิดว่าเป็นทางเรียบๆนะข้างหน้ามีเนินเยอะมากเลยเธอน่ะวิ่ง5กิโลอย่างน้อยต้อง 30-40 นาทีฮะระวังการหายใจกับจังหวะด้วยข้างหน้ามีโต๊ะน้ำจุดเดียวอย่ามัวแต่ประหยัดจนไม่ดื่มน้ำมันจะทำให้ขาดน้ำถ่ายพอหรือยังเนี่ยโอ้ยนี่เป็นอะไรไปอีกฉันพาเธอมาดูสถานที่แต่เธอห่วงจะเช็คอินคุณบอกว่าถนนดูแล้วเหมือนจะเรียบๆแต่ความจริงมีเนินเยอะลมแรงมากแต่ก็มีแดดคนอย่างฉันวิ่ง5กิโลอย่างน้อย 30-40 นาทีให้ระวังการหายใจและจังหวะแล้วก็ดื่มน้ำด้วยไม่งั้นอาจจะขาดน้ำก็ได้ฉันพูดขาดตรงไหนหรือเปล่าจำได้ครบเลยต่อให้เธอเตรียมพร้อมแล้วยังไงการวิ่งก็สำคัญที่สุดเธอเป็นคนที่วอกแวกเก่งตั้งใจไม่พอมีผลต่อการแข่งขันนะรู้ไหมฉันน่ะเชื่อฟังคุณเยอะแล้วนะไปวิ่งวันเว้นวันวันที่ไม่วิ่งฉันก็ไปว่ายน้ำฟิตร่างกายงดขนมงดมื้อดึกขึ้นเตียงนอนตั้งแต่ก่อน5ทุ่มฉันโตขนาดนี้แล้วยังไม่เคยทุ่มขนาดนี้เลยนะจะให้ทำยังไงอีกเนี่ยพิเศษนักเลยโรซี่โรเจสินสวัสดีอรุณสวัสดิ์มาลงแข่งตรงป้าด้วยเหรอคะฉันน่ะลงแข่งไม่ไหวหรอกแต่พอรู้อาเฉียงลงแข่งเราก็เลยมาซ้อมเป็นเพื่อนเขาเข้าชมรมจิ้งเฟิงตั้งนานนี่เป็นการแข่งครั้งแรกของผมผมตั้งเป้าหมายไว้ภายใน35นาทีต้องวิ่งครบ5กิโลเห็นไหมเหอเจสินอาเฉียงตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วแล้วเธอล่ะฉันเอาเสื้อผ้ามาด้วยฉันก็ตั้งใจนะดูสิก็ไปเปลี่ยนสิรอแป๊บนะเดี๋ยวมาข้าวผัดสับปะรดค่ะไม่ได้สั่งนี่ค่ะเจ้าของร้านเลี้ยงค่ะใครเป็นเจ้าของร้านอ่ะอาเฉียงฮัลโหลพวกเขาเป็นแขกประจำเหอเจสินเธอมาครั้งแรกอาหารอร่อยไหมอร่อยค่ะผักเยอะเนื้อน้อยฉันชอบสลัดที่สุดเลยอร่อยมากอร่อยเหอเจสินจะบอกให้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ผอมขนาดนี้อ้วนที่สุดเท่าไหร่แต่พูดเองเธออาเฉียง300ปอนด์300ปอนด์เหรอ300ปอนด์ไม่เชื่อละสิเปิดให้ดู1ปีก่อนโอ้โหคนนี้คุณจริงๆเหรอเนี่ยตอนนี้ลดลงไปเยอะเลยจริงๆฉันขยันวิ่งทุกวันแล้วก็กินอาหารมีประโยชน์ตอนนี้แค่160ปอนด์ก็เป็นเพราะลูกสาวเขาด้วยคุณแก่โต๊ะ3เรียกค่ะนี่ตามสบายนะมาทำงานเถอะมาแล้วมาแล้วเอ๊ะขายดีแบบนี้ทำกันแค่2คนคนช่วยพอไหมเนี่ยตอนแรกมีเมียคอยช่วยก็ไม่มีปัญหาแต่พอเมียเขาพาลูกสาวไปด้วยที่นี่มันก็เลยอาจารย์จะยุ่งเรื่องคนอื่นสิเรื่องในครอบครัวคนอื่นเขากลัวอะไรเล่าคนทั้งสีกงรู้เรื่องของอาเฉียงกันทั้งหมดอ่ะเว้นแต่เจียซินนี่แหละนั่นสิคุณไม่พูดยังไม่ยอมให้คนอื่นพูดอีกได้เลยพูดเรื่องแข่งวิ่ง5กิโลดีกว่าฉันจะบอกให้เธอไม่ได้รางวัลสุดท้ายด้วยซ้ำเธอวิ่งได้แค่ครึ่งนึงก็ถือว่าสำเร็จที่สุดแล้วฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอรางวัลสุดท้ายก็ไม่ได้อย่างมากช่วงนี้ฉันจะวิ่งหลายกิโลเลยโอ๊ยอุตะคริวกินยังไม่ทันวิ่งเลยโอ้ยนี่บอกแล้วไงก่อนแข่งจะลุยให้มากนะเห็นหรือยังอะคิวกินแล้วเนี่ยเนี่ยรู้แล้วเบาหน่อยฉันไม่ตั้งใจนะอาเฉียงเขาจะแข่งกับฉันเองนี่นะโอ้ยขอโทษค่ะเบาหน่อยเจ็บนะเจสันนี่ฉันมีของดีจะให้นี่น้ำแกงตีนไก่ถั่วลิสงบำรุงเท้าพอเธอได้ดื่มมาแล้วนะรับรองเลยว่าวิ่งได้ครบรอบหมดแน่ๆเลยว้าวมีคนนวดให้ฉันมีน้ำแกงด้วยนี่นวดอีกหน่อยดิอุ้ยเบาๆก็ไม่ได้นี่ระวังลวกปากจริงสิเหรอเจสินถ้าสังเกตเธอนานแล้วอ๋อเธอก็ใส่นาฬิกากีฬาด้วยนี่นานาฬิกาเรือนนี้น่ะเหรอฉันไม่อยากใส่สักหน่อยฉันไม่สนใจประสิทธิภาพอะไรหรอกใส่แล้วก็เหมือนใส่กุญแจมือเชิญซิเวอร์เรียกฉันเหรอนี่แค่ใช่เธอนั่งอุ้ยเรื่องของเป็ดสนามถึงไหนแล้วทำไมเงียบไปแล้วนี่เปล่านะฉันน่ะถ่ายรูปไปเยอะมากแต่ว่าไม่มีรูปที่ดุเดือดเลยออกไปดูบอร์ดข้างนอกพนักงานมีกี่ไร่เธอมีกี่ไร่เธอเป็นหัวหน้านะขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไปลูกน้องจะยอมรับได้ยังไงอย่าหาว่าไม่เตือนนะขึ้นเป็นแบบนี้ฉันจะรับตำแหน่งให้ดูอันนี้อย่านะฉันจะเร่งมือเต็มที่เลยเยี่ยม
งั้นนั่งเลยนะเฮ้เจสินจริงๆแล้วฉันเอ็นดูเธอนะถ้าเธอจัดการเรื่องนี้ดีฉันจะขึ้นเงินเดือนให้เธอ 10% โอ้เยอะจังเลยทำดีได้รางวัลยุติธรรมคุณพูดจริงหรือเปล่าที่จริงแล้วฉันรู้จักเธอดีข้อดีที่สุดก็คือข้อเสียที่สุดด้วยอะไรรู้ไหมจริงจังเกินไปในโลกโซเชียลชาวเน็ตเขาไม่สนใจหรอกว่าข้อมูลที่ได้มาจริงหรือว่าเก๋อะไรสำคัญที่สุดนั่นก็คือเสียงตอบรับกับไลค์แล้วก็จะชนะเข้าใจฉันไหมค่ะเข้าใจค่ะเยี่ยมมากเลยวงการลู่วิ่งมีเป็ดสนามและมือประหมึกโฮสหรือไม่เก่าอันเฮ้ยเจียซินนี่หาตัวไม่เจอเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านี่พรุ่งนี้จะแข่งแล้วโทรมาเชียร์น่ะสู้ๆแค่นี้นะไม่ทำมะนาวฉันเหรอลืมมาให้อีกแล้วนี่เฮ้ยเจียซินเอียวตอบมาสิทำไมไม่รับสายโค้ชเคโอรู้ไหมเขาเป็นห่วงแค่ไหนอุตส่าห์ให้ฉันมาดูเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็นะเอาไปเลยเอาไว้ให้เธอบำรุงแข่งที่เขื่อนตองป้าน่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณอุตส่าห์มาตั้งไกลจากซีก้องแค่เอากล้วยมาให้ฉันงั้นเหรออะไรกันเอานี่ไปเอาไว้นวดน่องนะอย่าดูถูกมันเชียวโคชทาคาโนะที่มหาลัยโทไกก็ใช้ไม้อันนี้นวดคลายกล้ามเนื้อให้นักกีฬาเหมือนกันนั่งลองดูสิทำแบบนี้ลองดูว้าวสบายจริงๆด้วยแล้วก็ของชิ้นเนี้ยโคชเคโอของเธอกับชาไปส่งให้ถึงมือเธอเสื้อชมรมจิ้งฟังชมรมมีเสื้อด้วยเหรอเฮ้ยเมื่อก่อนเนี้ยเราใส่ไปแข่งกันทั้งนั้นแหละเคยรับรางวัลมาเยอะนะโอ้กดดันหน้าดูไม่เอาหรอกเฮ้ยเออนะพรุ่งนี้ต้องใส่นะตั้งใจวิ่งพวกเรานะรู้ว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นมีความทุ่มเทมากมันอาจจะเป็นความทุ่มเทของยายขึ้นคานก็ได้นี่คุณชมหรือว่าแขวะฉันกันแน่เนี่ยอ๋อจริงสิดึกมากแล้วเธอน่าจะพักผ่อนอยู่ในบ้านลงมาทำไมฉันไม่ต้องแก้ตัวรีบกลับไปนอนเดี๋ยวนี้เลยพักผ่อนให้เพียงพอมันมีผลต่อการวิ่งของพรุ่งนี้จำไว้กินกล้วยหอมด้วยนี่ต้องกินหมดไหมอ่ะเร็วจังเลยอ่ะมาเลยให้กำลังใจแบบนี้ได้ยังไงนี่ถ้าเขาไม่มาฉันเล่นงานนายแน่ไม่เข้าใจเลยอาจารย์ทำไมถึงคิดว่าเขามีคุณสมบัติแล้วเพราะนายไม่เคยเห็นตอนที่เขาวิ่งสุดแรงไงเล่าพูดถึงความเร็วเขาวิ่งไม่ทันมืออาชีพแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงความตั้งใจเขามีไม่แพ้นักกีฬามืออาชีพเลยล่ะเคยเห็นเขาวิ่งตอนไหนฉันก็จำไม่ค่อยได้หรอกหลังจากนั้นเขาก็มาอยู่ชมรมเราไง
เฮ้ยดูสิ70บาทแล้วถนนถนนพี่70บาทแล้วมาแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะพอเห็นฉันก็ตื่นเต้นกันละสิเหอเจสินทำไมเธอมีเสื้อชมรมจิ้งเฟิงแต่ฉันไม่มีเพราะเหอเจสินจะสร้างชื่อเสียงให้กับชมรมแต่นายจะทำให้เราขายงาเอาจะเริ่มแล้วมาวอร์มกันเลยฮะฉันวอร์มมาแล้วค่ะตอนอยู่ตรงนู้นยังคิดว่าจะลงแข่งดีหรือเปล่ามือไม้ก็วอร์มไปด้วยเลยก็เธอคิดดีแล้วหรือยังจะแข่งแล้วนะเกรงใจกระทันหันไม่ได้นะคิดดีแล้วค่ะได้เอาเป็นว่าตลอดทางฉันจะเฝ้าพวกเธอไว้ฮะจะเฝ้าพวกเรายังไงอ่ะคุณจะวิ่งกับเราเหรอฉันไปยืมมาจากเพื่อนเดี๋ยวจะได้เห็นทุกย่างก้าวของทุกคนเลยล่ะอีก5นาทีจะถึงเวลาแข่งขันไปเร็วๆเซลฟี่มิสเอ๊ะทำไมนาฬิกาฉันอยู่กับคุณอ่ะฉันวางไว้บนโต๊ะแล้วนี่นาใส่มันไปแข่งสิเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ทำให้ผิดหวังหรอกนะคุณเสียแรงเสียเวลาสอนฉันฉันก็จะวิ่งให้เต็มที่เลยล่ะสู้ๆการแข่งขันวิ่งมาราธอน5กิโลเคซีก้มไหวก็เดินได้นะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมมากเอาแล้วไป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 อย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งเร่งใจเย็นเอาแรงไว้ก่อนเอาแรงไว้ก่อนเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวหมดแรงก่อนรอรถตู้อย่างเดียวเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยโค้ชบอกว่าตอนแรกวิ่งเร็วไงรู้ไปก่อนนะวิ่งที่5กิโลเองจิ๊บๆมาน้องกลับแล้วจ้าพร้อมหรือเปล่าโอ้ยแรงละใช่ไม่วิ่งเอาจังหวะนี้ไม่ต้องสนใจคนอื่นโอ้ยปวดท้องอ่ะน้ำโอ้โหน่าเร่งเลยวิ่งครับโค้ชขาตัวตรงนี้นะคะอย่ากลัวนะคะขาล่อยไม่จะคิดเป็นอะไรหายใจลึกๆจะยอมแพ้ออกบนฟ้าสิมีเมฆลอยฟ้าจะลอยตามเมฆโอ้ยโอ้ยฮึดฮึดจ้าฮึดจับตัวซะทีโอ้ยเฮ้ยเจสินยินดีด้วยวิ่งได้ครึ่งทางแล้วข้างหน้ามีโต๊ะน้ำอย่าลืมเติมน้ำหน่อยนะกลับตัวแล้วอยากกลับใจแล้วเกินเรียนไปฝั่งเนี่ยไปต่อครั้งท้ายเลยโอ้ยเธอซ้อมมาไม่ดีเมื่อไหร่จะถึงทีอ้าวอาเฉียงนี่นาอย่าไปสนอย่าไปสนไปเลยวิ่งต่อขอไม่ดีพี่ออกตัวแรงอยู่เลยตัวไม่ได้เดินละมันจะติดมีข้างหน้าเขาหมดแรงแล้วไปไปเลยไปเลยไปใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเจสินสู้เขาแข็งใจไว้ใกล้ถึงแล้วแข็งใจไว้เฮ้ยเจสินใกล้ถึงแล้วแข็งใจไว้เฮ้ยใจไม่ยอมแพ้ร่างกายจะทำตามใจสั่งต่อเลยแข็งใจไว้แข็งใจไว้สู้ๆ
อยากจะไปลมเย็นๆเย็นๆเย็นๆสู้สู้เอาละเดี๋ยวถึงแล้วโอ้ฉันมาทันเวลาหรือเปล่าเวลาพอดีโค้ชเคโอฉันทำขายหน้าหรือเปล่าโอ้ยไม่เลยไม่เลยนี่รู้ไหมวิ่งครั้งแรกก็ได้คะแนนแบบนี้แล้วเก่งมากเลยนะเนี่ยเห็นว่าก็เก่งกว่าอาเฉียงเนี่ยถูกกู้ภัยลากกลับมารู้เปล่าถูกกู้นั่งให้ไวทองขนองรักอย่างพวกเรานะจ๊ะเก่งมากอีหนูโค้ชเล่เห็นไหมฉันเก่งจริงๆนะนี่เก่งมากเก่งจริงๆได้ที่1ที่1นับจากข้างหลังโค้ชเคโอไม่ได้ด่าฉันฉันดีใจมากแล้วฉันสู้ขนาดนี้คุณจะไม่ชมฉันมั่งเลยเหรอฮะพอไหวถือว่าเก่งแล้วนี่โอกาสหายากมาเซลฟี่กันหน่อยนะเย้มาฉันถ่ายให้อ้าวดิโค้ชข่าวไปสนามแล้วชมรมจิ้งเฟิงเจ๊งแล้วสิ้นสุดภารกิจสายลับเฮ้ยเจสินเขามีอะไรจะพูดกับฉันไหมพูดอะไรเหรอดูเอาเองแล้วทำไมเป็นแบบนี้ฉันผิดหวังในตัวเธอฟังฉันอธิบายก่อนใช่ตอนที่ฉันเข้าชมรมจิ้งเฟิงตั้งใจมาหาข้อมูลทำให้พวกคุณเสียชื่อแต่พอได้อยู่กับพวกคุณนานๆเข้าฉันก็รู้สึกว่าพวกคุณรักในการวิ่งมากเลยฉันก็คล้อยตามไปด้วยต่อไปนี้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเปิดโพสต์ให้ดูหน่อยวงการลู่วิ่งมีเป็นสนามและมือประมาณฉันไม่ได้โพสต์นะเราไปบอกเจ้านายเธอด้วยชมรมจิ้งเฟิงไม่พังเพราะพวกเธอง่ายๆหรอกแล้วก็อย่าให้ฉันเห็นเธอมาที่ชมรมจิ้งเฟิงอีกอย่ามาหาโค้ชเคโอฉันไม่อยากเห็นเขาเสียใจไม่อยากเห็นเขาถูกทำร้ายแค่นี้แหละชุดเลยไม่ให้แก้ตัวหน่อยเหรอทำไมคุณไม่ถามฉันก่อนก็โพสต์กระทู้ที่ฉันลบไปแล้วใจเย็นๆก่อนมันมีปัญหาตรงไหนเธอเซฟไว้ในเพจของบริษัทมันคือสมบัติของบริษัทบริษัทจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้รวมทั้งฉบับร่างเธออยู่ในบริษัทตั้งนานแล้วไม่รู้จริงๆเหรอฉันเข้าใจแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วฉันอยากรู้มากเธอมีโพสต์ดีๆแบบนี้ทำไมไม่เอาออกมาตั้งแต่แรกเพราะในชมรมจิ้งเฟิงไม่มีเป็ดสนามนะสิฉันไม่ควรเห็นแก่ยอดไลค์รู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงยังไปใส่ร้ายเขาอีกอ๋ออย่างนี้นี่เอง2วันก่อนฉันบอกว่าจะให้เธอกลับไปเป็นพนักงานธรรมดาเธอหน้าเขียวหมดเลยพอฉันบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนให้ตาเธอก็เป็นประกายแต่นี่มาถามหาความถูกต้องความถูกต้องของเธออยู่ในช่องฟิตนู่นแต่ว่ามีบางอย่างฉันต้องคุยกับเธอครั้งนี้เธอทำได้ดีมากเธออยู่ที่นี่นานแล้วยังไม่เคยเห็นยอดไลค์สูงขนาดนี้ฉันชื่นชมมากถ้าอยากสัมภาษณ์บุคคลใช่ไหมล่ะฉันเตรียมไว้ให้แล้วนะเขานั่งรออยู่ห้องข้างๆนะไอ้ที่รักไฮเหมือนเสี่ยวชิงใช่แล้วเป็นไงบ้างเพิ่งไปสอนนักเรียนกลับมาเหรออืมแล้วขาของเธอเมื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยมากหรอกแต่ว่าอีกแป๊บนึงต้องไปสอนอีกคอร์สนึงน่ะเยี่ยมแบบนี้แปลว่าโค้ชของเราดีมากทำให้เป็ดสนามไม่มีลูกศิษย์อีกแล้วไปให้เธอสอนดีกว่าไงที่แท้พวกคุณรวมหัวกันแล้วนี่เองก็เลยหลอกให้ฉันไปหาข้อมูลของชมรมจิ้งเฟิงทำเกินไปแล้วนะใจเย็นก่อนได้ไหมซิลเวอร์ต้องสัมภาษณ์พิเศษแล้วนะมีเจสินอยู่กับฉันฉันไม่ห่วงคุณไปทำงานเถอะตั้งใจหน่อยนะจุ๊บจุ๊บต่ำช้ามากเลยถ้าคิดแบบนี้ล่ะสิหรือไม่ก็เธอกำลังด่าฉันไม่อยากจะสัมภาษณ์ฉันไม่มีปัญหาแต่ฉันได้ข่าวว่าเธอทำงานที่นี่นานแล้วแต่ไม่ค่อยมีผลงานแค่สัมภาษณ์พิเศษง่ายๆยังทำได้ไม่ดีฉันอยากรู้จังเธอมีคุณค่าต่อบริษัทตรงไหนเหรอได้เลยงั้นฉันสัมภาษณ์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเวินก่อนอื่นขอบคุณนะคะที่ให้บริษัทเราสัมภาษณ์ฉันอยากถามว่าเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงคุณมีมุมมองยังไงกับความสำเร็จคะมีความตั้งใจที่จะเอาชนะไม่เคยยอมแพ้เมื่อไรที่เธอคิดว่าได้ที่2ก็ไม่เป็นไรจากนั้นไม่นานก็จะคิดว่าได้ที่3ก็ไม่เป็นไร
แบบนี้อีกไม่นานเธอจะชินกับคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนโดนรังท้ายแปลว่าผลสรุปสำคัญกว่าทุกอย่างแล้วสำหรับคุณคำว่ากีฬามีความหมายยังไงความหมายของกีฬาก็คือทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ที่หนึ่งคนธรรมดาออกกำลังกายมันไม่ยากมันดีต่อสุขภาพแต่สำหรับนักกีฬามืออาชีพหน้าที่ของเขาคือได้ครองแชมป์ใครๆก็รู้ว่ายูเซนโบลได้แชมป์โลกแต่มีใครจำได้ไหมคนที่ได้รองแชมป์ช้ากว่าเขาแค่ 0.08 วิเองเธอจำได้ไหมล่ะนิยามของกีฬาที่พวกขี้แพ้เขาพูดกันน่ะลาก่อนนะทุกคนครั้งนี้จะต้องโดนไล่ออกแน่ๆเฮ้ยจะกลัวอะไรกันจะไล่ออกก็คงจะเป็นฉันก่อนนี่แหละไม่นะพี่เหอครั้งนี้พี่ชนะแล้วนะคะดูสิพี่เหอเฮ้ยจริงเหรอไล่เพียบไม่อยากเชื่อสายตาอาทิตย์เดียวไล่ตามตัวเลข5อาทิตย์ทันแนะนำตัวก่อนนะฉันเป็นเดนมนุษย์ฉันยังตกต่ำได้อีกจริงๆฉันทำได้นี่เฮ้ยนี่พออะไรแล้วรู้ไหมว่าฉันโดนกดดันแค่ไหนโดนตัดอายุไขแน่ฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยสักวันนอนฝันร้ายทุกคืนเลยไม่รู้สึกเหรอว่ามันเป็นการทำร้ายคนอื่นไม่เลยไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดเดียวเหรอไม่เลยแต่ละคนนี่ๆๆพี่เหอมีข่าวทั้งหลายเจ้าเราไม่ไปแต่มาอยู่ที่บริษัทโพสต์เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเอายอดไลค์เนี่ยคุณเฉียงทำบอร์ดแบบนี้ให้เราคิดว่าเป็นองค์กรที่ดีเหรอไม่ใช่แน่นอนอะไรสำคัญสุดไล่เยอะก็ชนะไล่น้อยก็ใส่หัวไปเพื่อร่วมงานก็ไม่ไว้หน้ากันคิดดูสิถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกแล้วอุ้ยหยุดนะแปดคืนไปเดี๋ยวนี้เซียวเจ้พูดถูกทำงานในบริษัทฉันก็ต้องทำตามกฎที่ฉันเป็นคนตั้งถ้าเธอไม่พอใจก็รีบๆเชิญออกไปนั่นไงทุกคนได้เหอเจสินสิเขาโพสแค่ครั้งเดียวได้มาอีกพันไลค์แล้วอยากเก่งเหมือนเขาไหมอยากอยากดีสักพันไลค์ไหมอยากงั้นรีบกลับที่นั่งตัวเองล่าไลค์มาอีกไป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 ฉันขอลาออกคืนเงินมาเลยอันที่จริงตอนที่พวกคุณมาสมัครเราบอกไว้แล้วลาออกเราไม่คืนเงินแสดงว่าโกหกอะเซ่ใช่เลยโกหกแน่ๆพวกมั่วสิเราโกหกตรงไหนกันตอนมาสมัครไม่ได้บอกว่าโค้ชเป็นพวกหัวงูนี่คือการหลอกลวงผู้บริโภคชัดๆใช่แล้วหลอกลวงในนี้ไม่ได้เขียนไว้เลยสมัครแล้วก็ต้องเรียนต่อไปนี่ฉันไม่สอนหรอกฉันจะลาออกขายคืนเลยไปแล้วจ้าสาวจะรีบก่อนนะเจ้าหวานมีอะไรเหรอบอกว่าให้คืนทางไงจะถึงนี้เลยคืนเงินมาไม่ได้เลยไม่ยอมได้แล้วข่าวในอินเทอร์เน็ตน่ะฉันไม่เชื่อหรอกเพราะเขาเขียนมั่วๆแต่สามีฉันเขาฉันเข้าใจฉันเข้าใจเขาลวนลามเหยเจสินที่เรารู้จักด้วยเขาไม่ได้เขียนที่เรียนแต่อังแต่เธอโกรธที่เขาไม่ได้แต่อังเธอต่างหากเล่าพูดอะไรไปแล้วพูดไปแล้วพูดแบบนี้ไงมากเลยไปแล้วนี่ตายแล้วทำไรเนี่ยพูดทำไรวะมึงสิทำไมต้องทำแบบนี้เรียนก่อนนะใจเย็นนะไม่ยอมเยี่ยมนะฟังฉันที่ไหนที่ไปเอาเพื่อนมาใช้ความรุนแรงนะคะโอ้โหตอนนี้วุ่นวายมากไม่มีเวลาคุยด้วยนะที่จะเย็นนั่นจะบ้าหรือไงถ้าถามแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่ต้องถามด้วยนะฉันน่ะสนิทกับพ่อนายจนถึงวันนี้ฉันเห็นนายมาตั้งแต่เด็กนะไม่ร่วมมือก็ไม่ต้องร่วมกันฉันไม่แคร์หรอกเว้ยให้ตายเถอะโอ้นี่อาจารย์ใครเหรอเสียวหุยอะไรเหรอบ้าบอคอแตกมันกล้ามาถามฉันว่านายเป็นเป็ดสนามหรือเปล่าปัญญาอ่อนแล้วที่ได้ถามแบบนี้ฉันรู้จักกับพ่อมันนะอาจารย์เขาเป็นสปอนเซอร์ของเรานะสปอนเซอร์แล้วไงวะแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับชมรมของเราไม่ได้นั่นเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมทำแบบนี้ได้ไงข่าวในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าคนพวกนี้ดันเชื่อบ้าบอกันหรือเปล่าคนทั้งสี่ก้องรู้ว่าไอ้เท้าไฟเป็นยังไงฉันมั่นใจมันไม่มีทางลวนลามพวกป้าๆนั่นหรอกก็รู้อาลี่รักนวลสงวนตัวจู่ๆก็มีข่าวเฉาแบบนี้ไม่เคยมีใครใกล้ชิดเขาได้เลยคนที่ไม่ได้แต่อังเขาก็อิจฉาไงฉันเข้าใจทำไมไอ้เท้าไฟมันไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับใครเลยถูกของมันขอบคุณครับนี่เป็นไงบ้างคุยกันอันถังเลยเหรอเป็นไงพูดจนปากแห้งเลยไม่ต่อสัญญาฟังน้ำเสียงเขาเหมือนเสี่ยวชิงน่าจะไปคุยกับเขาไว้ก่อน
นั่งคนทรยศอีกแล้วช่างเถอะหลายปีนี้เขามีผลงานดีชมรมจิ้งเฟิงสู้ได้ซะที่ไหนวิ่งเร็วแล้วมันเก่งหรือไงวะความล้มเหลวทั้งชีวิตของฉันคือสอนนักคนในละคุณไม่ถึงกับล้มเหลวหรอกครับนักเรียนเยอะมีดีมีร้ายแต่เรายังมีเหอเจียซินนะวิ่งครั้งแรกก็วิ่งครบ5กิโลเหอเจียซินเก่งมากเลยถูกแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนฉันจะฝึกจนเธอเข้าทีมฮ่องกงได้เลยล่ะจะว่าไปแล้วนะพอเข็นเสร็จแล้วเธอก็หายไปเลยไม่เห็นข่าวคราวอีกเลยอ่ะเธอบอกผมว่าช่วงนี้บริษัทงานยุ่งไม่มีเวลาถ้าจะมาซ้อมไม่ได้ถือซะว่าเธอลาออกไปแล้วลาออกอีกแล้วพวกป้าลาออกกันหมดแล้วจิ้งเฟิงจะเปิดคอร์สสอนต่อไหมถ้าคนที่มาสมัครไม่พอเราคงต้องหาวิธีอื่นแต่ต้องหยุดไปก่อนอย่าหยุดนะครั้งก่อนชีวิตไม่ครบรอบรู้สึกว่าตัวเองแย่มากแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกเอางี้ไหมต้องรับ10คนที่จะเปิดคอร์สถ้าจ่ายครบ10คนเลยเฉินกันเคียงนายอย่าดื้อได้ไหมกำลังหาทางแก้ไขอยู่อย่ามากวนใจนะอาจารย์นี่อยากเคียงไม่ต้องห่วงนะผ่านด่านนี้ได้ก่อนแล้วเราค่อยวิ่งด้วยกันใหม่เดี๋ยวฉันจะช่วยถ่ายรูปแบบเท่ๆให้พวกคุณนะดีไหมดีดีเอาละนี่ทุกคนเข้าแถวเป็นตัววีนะเอาเท่ๆหน่อยจัดแถวจัดแถวใช่แล้วจัดดีๆจัดดีๆทางนี้ด้วย1 2 3เฮ้ยเจสินทำไมถึงไปอยู่กับหล่อนชอบมาสัมภาษณ์พิเศษน่ะฉันเห็นเขาเขียนข่าวเป็นสนามดีมากก็เลยให้มาช่วยทำสัมภาษณ์พิเศษให้ชมรมกรีธาช่วงฉีเป็ดสนามเท่ากับว่าคนที่ใส่ร้ายชมรมจิ้งเฟิงในอินเทอร์เน็ตก็คือเธอเหรอเฮ้ยเจสินฉันผิดเองค่ะฉันผิดต่อพวกคุณผิดต่อชมรมจิ้งเฟิงโค้ชเคโอขอโทษไม่ต้องขอโทษฉันจะเคโอให้เธอดูอย่านะโค้ชเคโอเจสินต่อเลยดีกว่าทุกคนยินดีๆนะทำขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกหรือไงฉันรู้ก็ฉันรู้ว่าฉันสร้างปัญหาใหญ่โตทำให้ป้าแล้วออกจากจิ้งเฟิงแต่ฉันอยากให้คุณฟังฉันอธิบายก่อนได้โปรดคืนก่อนที่ฉันจะลงแข่งคุณให้โค้ชลี่เอาเสื้อกีฬาของชมรมจิ้งเฟิงให้ฉันใส่ฉันซาบซึ้งมากค่ะใช่ค่ะฉันเป็นคนเขียนโพสต์นั้นเองแต่ตอนที่ฉันเขียนฉันก็จะนึกถึงว่าพวกคุณดีต่อฉันแค่ไหนจากนั้นฉันก็ลบมันทิ้งไปแล้วฉันไม่นึกว่าเจ้านายฉันจะดึงออกมาเพื่อโจมตีชมรมจิ้งเฟิงฉันขอโทษค่ะพูดซะเป็นวักเป็นเวรคอแห้งไหมล่ะคุณให้ฉันดื่มน้ำแปลว่าหายโกรธเธอแล้วใช่ไหมตอนแรกนะฉันโกรธเธอมากแต่พอได้ฟังเธออธิบายแล้วก็รู้ว่าที่แท้เธอโดนเจ้านายเธอหลอกใช้บวกกับที่ฉันดูคนไม่ผิดนิสัยของเธอไม่มีทางทำในสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อชมรมจิ้งเฟิงแน่ต่อให้คุณยกโทษให้ฉันแล้วแต่โคสลี่ก็ยังโกรธฉันอยู่ดีเขาไม่ให้ฉันมาหาคุณแล้วด้วยนี่เขาต้องโกรธอยู่แล้วล่ะจริงไหมล่ะก่อนหน้านี้เขาวิ่งกับเธอทุกวันเสียเวลาเสียเหงื่อไปตั้งเยอะตั้งแยะฝึกซ้อมจนเธอลงแข่งได้แบบนี้เธอเองก็ควรจะขอโทษเขาใช่ไหมล่ะได้แล้วค่ะนี่โคชลี่จะมาที่นี่ใช่ไหมโคชเอโอบอกฉันไว้ปกติเวลานี้ก็จะมาดื่มกาแฟที่ร้านบิ๊กบิ๊กเทเบิลเอ๊ะมาแล้วเฮ้ยบริษัททำความสะอาดจิ้งชิวอ้าว
หมูซุ่มหมูซุ่มไม่ต้องกลัวนะพี่ใหญ่พี่เชลบอกว่าผมทำให้ลูกสาวตายผมไม่เชื่อพี่บอกผมหน่อยส่งสูงไม่ตายใช่ไหมพี่ใหญ่จะเป็นอย่างวันนี้ก็เพราะนายคนเดียวส่งสูงจะทำให้ส่งสูงตายจะทำให้ลูกสาวต้องตายมีนี่ใช้นี่พี่เขยนี่หายไปทำไมไปยืมเงินเหรอผมมาหาพี่ใหญ่พี่สาวนายค้ำประกันให้นายเห็นไหมพวกเจ้านี่ตามมาถึงบ้านแล้วยังทำร้ายเราไม่พออีกเหรอพี่ใหญ่พี่ใหญ่สกสกอยู่ที่ไหนต่อให้เขาตายผมก็อยากรู้ว่าลูกฝังอยู่ที่ไหนตื่นหน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อยนายฟังให้ดีนะนายไม่คู่ควรเป็นพ่อเขาฉันไม่อยากเห็นหน้านายแล้วต่อไปเราไม่อยากจะเห็นหน้านายอีกโคชลี่มาทำไมฉันรอคุณอยู่ที่บิ๊กบิ๊กเทเบิลคุณไม่เห็นฉันเหรองั้นเหรอไม่เห็นนะโคชลี่ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกกับคุณตอนนี้ฉันไม่ว่างมีอะไรค่อยว่ากันวันหลังไอ้นี่คุณฟังฉันก่อนเถอะถ้าไม่พูดตอนนี้วันหลังฉันก็ไม่พูดแล้วน่ารำคาญนะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ว่างอะไรสำคัญนักก็พูดตอนนี้มันคือโอกาสฉันรู้ดีฉันต้องหาโอกาสขอโทษคุณแต่ว่าฉันกลัวก็กลัวแล้วยังจะมาอีกต่อให้โดนคุณด่าโดนคุณต่อว่ายังไงก็ได้อย่างน้อยก็ได้คำตอบว่าทำเต็มที่แล้วดีกว่านั่งอยู่แต่ในบ้านโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เสียใจอยู่คนเดียวบางทีคุณอาจจะยกโทษให้ฉันนะได้จริงๆเหรอได้สิตราบใดที่คุณยังไม่ตายทุกอย่างมีโอกาสเปลี่ยนแปลงต้องได้แน่นอนเฮ้ยเจสินขอบใจมากนะเนี่ยยังมีประโยคสำคัญยังไม่ได้พูดเลยนะ天望空尽大声轰轰动赛道里头凭着北风问我哪能却步พี่ใหญ่ยังนั่งเฉยอีกลุกขึ้นสิพี่ใหญ่มัวแต่เรียกพี่ใหญ่พี่ใหญ่น่ารำคาญไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยแค่มีตีนกาเพิ่มขึ้นบึกบึนเหมือนเดิมเลยนะฮะทำไมเหรอตากแดดบ่อยเหรอถึงดำขนาดนี้ไม่ใช่ตอนนี้ผมเป็นข้อสอนวิ่งอยู่ที่ชมรมวิ่งอีกแล้วเหรอถ้าผมไม่วิ่งก็จะให้ทำอะไรล่ะก็ไม่นะชอบกีฬาเหมาะกับนายดีสิบกว่าปีวันนี้ผมคิดตลอดว่าถ้าวันหนึ่งได้เจอพี่จะเป็นยังไงแต่ผมนึกไม่ถึงว่าจะเป็นแบบตอนนี้ฉันก็ไม่เคยคิดหรอกต้องทำงานทุกวันงานยุ่งมากอ๋อจริงสิพี่จะพาผมไปไหนเนี่ยทำงานทำงานอะไรพอดีวันนี้ลูกน้องไม่ว่างกระทันหันก็เลยไม่มีใครช่วยพวกคุณคือสวัสดีค่ะเรามาจากบริษัททำความสะอาดจิ้งชิวอ๋อเชิญเลยค่ะค่ะมาขอโทษค่ะพอดีว่าพนักงานหญิงของฉันเขาป่วยก็เลยให้ผู้ชายมาช่วยคุณไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าหรอกค่ะอ๋อค่ะน้องชายลงมือเลยพี่ใหญ่พี่รับจ้างทำความสะอาดเหรอใ
ใช่แล้วมาช่วยกันหน่อยพี่จะสอนให้ก่อนอื่นนะเราจะแยกของออกจากกันแบ่งเป็นประเภทของชิ้นใหญ่ให้วางไว้ข้างล่างแล้วก็เอาของเล็กๆยัดไว้ขอบยัดลงไปแบบนี้ที่สำคัญก็คืออัดให้แน่นพออัดแน่นแล้วก็เอาของวางซ้อนกันก็โอเคพี่เอาของทั้งหมดยัดลงไปในกล่องแล้วซ้อนขึ้นไปมันก็แค่เอาของทั้งหมดย้ายจากมุมนี้ไปอีกมุมหนึ่งแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะฮะแล้วต้องทำยังไงคะคุณหลินคุณลองเลือกดูของทุกๆชิ้นคุณลองดูว่าถ้าต้องการอะไรก็เก็บไว้ถ้าไม่ต้องการไม่ได้ใช้หรือจะไม่ใช้แล้วก็เอาไปทิ้งให้หมดโอ้คุณหลินผ้ากองนี้เป็นเสื้อยืดสีขาวยังไม่ได้ตัดป้ายเลยด้วยใช่ค่ะฉันชอบวางของมั่วๆถ้าหาไม่เจอก็ซื้อใหม่โหอุ้ยโอ้โหมีแต่ขี้ฝุ่นนะโยนทิ้งไปเลยทิ้งไม่ได้นะแฟนเก่าให้ฉันมามันเป็นของที่ระลึกค่ะคุณหลินความจริงถ้าคุณจะกำจัดขยะสำคัญที่สุดคือความคิดของคุณตอนนี้คุณต้องคิดให้ดีๆแล้วล่ะของชิ้นไหนคือของที่คุณต้องการที่สุดที่สุดก็มีที่ว่างบ้างแล้วนี่การเก็บบ้านไม่ใช่แค่วันนี้วันนี้คุณเก็บกวาดเสร็จแล้วก็จริงแต่ถ้าคุณยังช้อปปิ้งอย่างบ้าคลั่งบ้านก็จะรกเลอะเทอะเหมือนเดิมตั้งเอาไว้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเข้าใจแล้วค่ะฉันจะพยายาม ดีนะที่ได้นายมาช่วยพี่ใหญ่พี่รับแต่ออเดอร์ออฟฟิศกับร้านอาหารนี่แล้วทำไมรับออเดอร์บ้านด้วยล่ะแล้วพี่เขย ทำไมไม่มาช่วยเงินหายากออเดอร์ใหญ่เล็กก็ต้องรับหมดพี่เขยนายน่ะจ้างลูกน้อง 2-3 คนไปช่วยกันทำความสะอาดที่ร้านอาหารพี่ใหญ่มือพี่บาดเจ็บนี่จะไปซื้อพลาสเตอร์ให้นะเอ้ยไม่ต้องอาชีพนี้โดนเป็นประจำพี่ชินตั้งนานแล้วพี่ใหญ่สิบกว่าปีมานี้พี่ลำบากมากเลยอยู่ดีๆทำไมพูดซึ้งแบบนี้ล่ะน้องชายอย่างผมไม่เอาไหนไม่เคยได้ดูแลพี่สาวเลยยิ่งพูดยิ่งชักกระจีเจ็บนะทำไมไม่เคยโดนฉันตีเหรอเคยสิเจ็บมากด้วยอย่ามัวแต่คิดเรื่องในอดีตคนเราต้องมองไปข้างหน้าเหมือนกับที่นายวิ่งไงตาของนายต้องมองไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าจะได้ไม่หกล้มไงทำไมล่ะพี่ใหญ่ขอบคุณครับขนลุกไปทั้งตัวแล้วเจ็บนะได้ไม่พูดแล้วพี่ใหญ่วันหลังขอไปที่บ้านเยี่ยมพี่กับพี่เขยได้ไหมนัดวันมาอะนี่ฉันต้องไปรับพี่เขยนายแล้วไม่ไปส่งนะได้ขับรถดีๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายคราวหน้าต้องการให้ช่วยพี่จะโทรหานะแต่ไม่จ่ายค่าแรงนะได้ครับผมชอบเป็นอาสาอยู่แล้ว บ๊ายบายบ๊ายบายไงบ้างไม่ต้องสนใจฉันจะวิ่งกับครบรอบก็แค่ซ้อมไม่ต้องจริงจังก็ได้ซ้อมก็ต้องจริงจังครั้งที่แล้วฉันก็วิ่งไม่ครบรอบครั้งก่อนคุณเป็นลมแดดไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยครั้งก่อนฉันวิ่งจนเหนื่อยไม่อยากวิ่งต่อก็เลยหาข้ออ้างแกล้งเป็นลมไปซะฉันยังดูถูกตัวเองเลยเอาหน้าไม่ต้องซ้อมแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาวิ่งต่อก็ได้ถ้าแม้แต่วิ่งก็ยังวิ่งไม่ได้ครอบครัวฉันจะแตกแตกเหรอทำไมอ่ะเจสินเธอเป็นคู่แข่งของฉันฉันไม่ได้ฟังหรอกนี่อาเฉียงเอาแล้วอาเฉียงน่าตั้งใจเต็มที่แล้วอย่าฝืนตัวเองเลยฮะใช่แล้วโคชลี่ชมรมจิ้งเฟิงก็ต้องสู้ชมรมจิ้งเฟิงสู้ๆขอโทษค่ะช่างเถอะโคชเคโอเล่าให้ฟังหมดแล้วจริงๆแล้วหวนเซี่ยวชิงจะใส่ร้ายชมรมจิ้งเฟิงเจาะจงเล่นงานฉันเธอเองก็ถูกคนหลอกใช้ตอนนี้จิ้งเฟิงเป็นยังไงบ้างคะ
แย่มากเลยเหรอเดือดร้อนมากตอนนี้สปอนเซอร์เจ้าหนึ่งยกเลิกสัญญาไปแล้วยังเหลือแค่สองเจ้าอีกอย่างหัวเซี่ยวชิงไม่ยอมหยุดง่ายๆแน่อย่าล่วงเกินผู้หญิงเด็ดขาดเวลาผู้หญิงโหดขึ้นมาน่ากลัวมากแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงเหรอเฮ้ยฉันดูเหมือนทอมจะตายไปร่างกายสวยเหมือนผู้หญิงแต่หัวใจอย่าเป็นผู้ชายหัวเราะได้ก็ดีแล้วก่อนหน้านี้นะหัวคิ้วชนกันบีบแมลงวันตายได้หลายตัวเลยเอ๊ะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเองอยู่ดีๆทำไมมีความสุขล่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมถอนใจยาวเป็นกิโลฉันต้องขอบคุณเธอฉันเหรอโอกาสโอกาสฉันเป็นพี่สาวอยู่คนหนึ่งตัดขาดกันสิบกว่าปีแต่เมื่อตอนเย็นฉันได้เจอกับเขาพอมาเจอกับเธอฉันกำลังลังเลว่าควรไปทักเขาดีหรือเปล่าแล้วคุณกับพี่สาวเป็นยังไงบ้างคืนดีกันแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ได้คุยกันแล้วล่ะฝึกกับคุณมาตั้งนานคุณไม่ค่อยได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฉันฟังเลยขันขาอยากวิ่งไปวิ่งดีกว่าสู้ๆนะโคชลี่เจสินฉันเพิ่งวิ่งกับอาเฉียงเองนะซ้อมพิเศษโอ้นึกว่ากลัวเหรอ